คือข่าวเช้าคุณผู้ชมครับน้องหญิงฮะเคยไปหรือเปล่าตลาดใหม่ดอนเมืองเคยไปซื้อของไหมฮะเคยเข้าไปแต่นานแล้วแหละอ๋อฮะทำไมคะไปซื้อพวกครีมเสริมสวยเสริมความงามอะไรขายหลายอย่างเหรอฮะค่ะอ๋อฮะเอ้านี่ทางท่านรองวีระชัยทรงเมตตานะฮะนำตำรวจไปไม่เยอะครับน้องหญิงฮะไปแค่400นายกว่าด้วยมั้งเนี่ยกว่า400นายด้วยมั้งเนี่ยร้านค้าเป้าหมายในตลาดใหม่ดอนเมืองนะฮะ200ร้านนะฮะค่ะก็หลังได้เบาะแสว่ามีการลอบขายสินค้าไม่ได้มาตรฐานอย.นะฮะปรากฏว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงพบร้านค้าส่วนใหญ่ปิดแล้วเพราะว่าได้ข่าวมาก่อนมีมือดีส่งข่าวมาก่อนนะเห็นว่าโอ้คนดูแลตลาดนี่เป็นขาใหญ่ด้วยนะฮะเป็นอดีตนายตำรวจว่าอย่างนั้นนะฮะเข้าไปตรวจสอบร้านที่เปิดเช่นร้านมุมเงินซึ่งเป็น1 ใน 5ร้านเป้าหมายพบผลิตภัณฑ์เสริมความงามประเภทต่างๆไม่มีฉลากเลขจดแจ้งนะฮะแล้วก็ภายในตัวอาคารตามชั้นต่างๆเนี่ยนะครับมีสารซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เสริมความงามแพ็คใส่ถุงเอ้าหมายถึงว่าเขากวนเองที่นี่ขายที่นี่เลยเหรอเออถ้าฟังแบบนี้ก็เป็นไปได้เป็นแหล่งผลิตเลยเหรอฮะนอกจากที่จะขายปลีกเพราะว่ามีสารวัตถุดิบที่ใช้สำหรับผลิตใช่ไหมโอ้ฮะผลิตที่นี่ขายที่นี่ฮะส่วนผลการตรวจร้านดีคูณ2อีกร้านหนึ่งพบเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟลดความอ้วนแล้วก็ยาลดความอ้วนซึ่งอยู่ระหว่างการผลิตเอ้าผลิตเองผลิตที่นี่เลยนะครับกวนเองจากใต้ถุนเลยไม่มีเครื่องหมายอย.ด้วยอย่างยี่ห้ออะไรบาชิริชูริด้าสลิมมิ่งคอฟฟี่แล้วก็มีกาแฟวิตาชิโน่โอ้ไม่เคยได้ยินเลยนะตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีสารไซกลูตามินนะฮะไปตรวจสอบว่ามีสารไซกลูตามินหรือไม่ค่ะไอ้พวกกาแฟลดความอ้วนอย่าไปเชื่อนะครับที่โฆษณาอยู่เนี่ยนะฮะหลอกลวงนั่นแหละสลิมมิ่งเหรอกินแล้วมันจะผอมเหรอโอ้โหกินกาแฟที่ไหนมันผอมเนี่ยเนาะเหรอเออเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะนอกจากกินแฟไม่อยากให้ทานข้าวเท่านั้นแหละถึงจะผอมนะครับท่านวิริชัยบอกว่าผลการปฏิบัติเมื่อวานนี้สามารถตรวจค้นแล้วก็จับกลุ่มร้านค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญได้ทั้งหมดแล้วก็พบบางส่วนเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไม่มีการจดแจ้งนะครับไม่มีอย.ยึดมากว่า5คันรถบรรทุก6ล้อนะฮะมูลค่ากว่า100ล้านบาทแล้วก็พบผู้ดูแลร้านดีคูณ2ที่ขายกาแฟลดความอ้วนเมื่อสักครู่นี้ฮะเขามีอีกอาชีพนึงนะครับอะไรคะขายหวยใต้ดินด้วยนะเป็นเจ้ามือเลยป่ะครับนะฮะนี่ก็คือยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวค่ะนะฮะท่านก็บอกว่าการบุคคลร้านค้าในตลาดใหม่ดอนเมืองครั้งนี้เป็นผลมาจากนะครับคดีเมจิกสกินแล้วก็ยาลดความอ้วนยี่ห้อลีนซึ่งรับประทานไปแล้วคนตายไปแล้ว4เนี่ยนะฮะค่ะก็ในตลาดนี้ไม่พบสินค้าอันตราย2ยี่ห้อนี้นะใช่ค่ะแต่ว่าตลาดนี้ผลิตเองผลิตเองค่ะขายเองครับไม่รับมาขายครับสำหรับอย่างที่พี่เบิ้มบอกไปนะคะตรวจสอบแล้วนี่ก็ทราบมาว่าที่ข่าวมันรั่วไหลออกมาว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบในวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าตลาดใหม่ดอนเมืองเนี่ยมีอดีตนายตำรวจเป็นผู้ดูแลและคอยเคลียร์ปัญหาทุกครั้งเลยเวลามีปัญหาทางเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามประสานกับเจ้าของตลาดก็ยังไม่สามารถติดต่อได้และเห็นบอกว่าไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยซึ่งหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะไปขอหมายค้นจากทางศาลค่ะเพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามร้านค้าอื่นๆอีกก็ถือว่าขายใหญ่พอสมควรฮะค่ะทีนี้ก็ไปล้อมข้อกันนะฮะคุณสมชายปรีชาทวีกิจท่านรองเลขาธิการอย.ก็บอกว่าได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าสืบสวนตลาดใหม่ดอนเมืองเพื่อเฝ้าติดตามตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายที่นี่นะครับเราจะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะตรวจสอบร้านค้าในตลาดใหม่ดอนเมืองครบ200ล้านหมายความว่าร้านค้าที่ปิดไปยังไงก็ต้องโดนใช่ไหมใช่ครับนะฮะถ้าขนของออกหนีไม่ทันนะค่ะนะฮะแล้วก็วันนี้ทางอย.อาหารและยากับกสทช.จะแถลงข่าวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะสื่อซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกสทช.นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุเคเบิลทีวีนะฮะและก็สื่อออนไลน์ทั้งหมดเพื่อป้องกันสกัดกั้นการโฆษณาที่เกินจริงรวมไปถึงการระบุนะครับกรอบการใช้ถ้อยคำในการโฆษณาด้วยท่านนายกก็กำชับมาแล้วกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงกสทช.นี้ด้วยฮะค่ะ